ในวันที่ยังไม่มีอะไรเข้าวันนี้ก็มารวมผลงานของซีเก้งคอยนะครับมาให้ดูกันว่ามีอะไรบ้างนะในปัจจุบันที่ทำเดลละมานะครับก็ไม่สามารถรวมได้ทั้งหมดนะวันนี้เอาคร่าวๆนะครับไปดูกันว่ามีฉากอะไรบ้างนะไปอ่ะมองดูในส่วนของภาพรวมมันก่อนนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆก็เหมือนเมืองย่อมๆเมืองนึงแต่สเกลถามว่ามันเป็นสเกลเดียวกันหรือเปล่าคือต้องไม่ใช่แน่นอนเพราะว่าต่างผลงานของผมเนี่ยมันมีหลายสเกลนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกหุ่นยนต์พวกคนพวกรถเหล็กหรือว่าเป็นฉากที่เป็นบ้านเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นรถถังรถอะไรต่างๆนะซึ่งก็เป็นงานคัสตอมนะครับฝีมือตัวเองไดโอรามานะครับของตัวเองล้วนๆก็มีเป็นวัสดุที่ซื้อมาแล้วก็สร้างฐานให้มันเดี๋ยวไปดูกันว่าในพาร์ทแรกของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาชมกันสดๆแบบเรียลไทม์กันเลยนะครับเป็นเรียลไทม์ไม่มีตัดต่อใดๆทั้งสิ้นนะก็เริ่มมาจากฉากแรกนะครับนี่เลยก็เป็นฉากบ้านเมืองนะครับสเกล1ต่อ100นะก็จะทำที่จริงก็จะทำให้แปซิฟิกริมถล่มนะครับแต่ก็ยังไม่ได้เอามาใส่นะครับเนื่องจากแปซิฟิกริมมีฐานเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นฉากทางด่วนนะครับต่างๆนะขอหมุนให้ดูนะครับไม่เวียนหัวกันใช่ไหมเป็นเรียลไทม์กันเลยทีเดียวนะครับคลิปนี้ไม่มีตัดต่อนะครับตัดต่อแค่ช่วงต้นเพราะว่าขี้เกียจตัดนั่นเองนะครับก็เป็นฉากที่ทำมาสเกล1ต่อ100นะครับนี่ก็เป็นรูปแบบคร่าวๆนะครับตอนนี้ก็คือเอากิงกิโดล่า1ตัวนะครับมาวางนากิงกิโดล่าเขาหักนะครับมาวางไว้ใต้ทางด่วนก็จะมีสนามเตะบอลมีคนนะต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของฐานแรกนะครับส่วนฉากที่2ฉากที่2ก็จะเป็นนี่นะครับฉากซากเก่าซากโบราณคนที่เคยเห็นฉากนี้ก็จำกันได้ดีนะก็จะเป็นฉากสุสานรถนะครับมาก็จะเป็นกันดั้มนะครับกันคาให้ดูรายละเอียดดีเทลนะครับคร่าวๆประมาณนี้ยังไม่เนี้ยบเท่าไหร่นะครับหัดทำเหมือนกันโอเคผ่านฉากรถมาแล้วนะครับก็จะเป็นฉากอูนะครับที่ทำมาจากวิดีโอนะครับฐานตรงนี้เป็นวิดีโอนะครับข้างในก็ทำให้มันดูคล้ายๆชนบทที่สุดนะครับทำเท่าที่ทำได้นะครับนี่เขียนลายมือก็ไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่นะนี่นะครับก็เป็นอูนะครับทำฉากต่อกับฉากเรือที่เป็นน้ำจำลองน้ำจำลองตัวนี้นะครับใช้กาวยางนะครับใช้พูดง่ายๆก็คือกาวร้อนเอ้ยกาวยางนั่นแหละนะครับแล้วก็เป็นรถถังนะครับของเฮงหลงที่เอามาได้บัตรนะครับสีของมันจริงๆเนี่ยจะเป็นสีเหลืองอลามเลยนะแต่นี้ก็เอามาได้บัตรลองทำสนิมทำซากนะครับให้มันดูใกล้เคียงนะใครที่เคยเห็นแล้วนะครับแล้วก็มาชิ้นที่2ที่เกี่ยวกับรถก็เป็นแมกมานะครับเอามาทำในสไตล์แมทแม็กนะครับไปดูได้คลิปเก่านะดูได้ในทำยิงได้ใบสีเจ้งคอยนะครับทำเป็นเทลิสไว้แล้วนะครับนี่ก็เป็นคร่าวๆนะครับงานที่จริงยังอยู่ในบ้านอีกนะแต่เอามาวันนี้เอามาได้เต็มโต๊ะแค่นี้นะครับแล้วก็ฉากที่2ก็เป็นฉากจากทำเองได้บายซิเก้งทอยที่เพิ่งหัดทำเดลมาครั้งแรกนะครับก็จะเป็นฉากพวกนี้นะครับให้ดูเป็นช็อตๆกันไปเลยนะครับวันนี้เอามาได้เพียงเท่านี้นะก็เป็นคลิปเอาไว้แช่นะครับในตอนที่ยังไม่มีของใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นฉากสงครามโลกอนาคตนะครับเราก็ใช้เศษวัสดุต่างๆนะครับนี่มีอะไรแล้วก็เอามาปูยี่ปูยำให้หมดนะครับในฉากนี้นะครับเป็นฉากคร่าวๆของซีเก้งทอยนะครับนะพร้อมกับงานจอยทอยที่เพิ่งลงล่าสุดนะครับ2ตัวนะครับนี่คร่าวๆนะครับแล้วก็เป็นฉากสงครามจอยทอยที่เคยให้ดูนะคร่าวๆประมาณนี้เลยนะครับส่วนฉากนี้ที่จริงมันจะมีข้างหลังอีกนะครับมืดพอสมควรก็จะเป็นหุ่นยนต์นะครับจอยทอยนี่เป็นคร่าวๆนะครับให้ดูภาพรวมอีกรอบหนึ่งนะครับเต็มสตูกันเลยทีเดียวถามว่ากว้างไหมก็น่าจะเกือบเมตร50คูณเมตร50นะครับให้ดูคร่าวๆนี่เป็นคร่าวๆของซีเก้งทอยนะครับอ่ะหันกลับมาโอเคหาแสงก่อนนะครับก็เป็นคร่าวๆที่ซีเก้งทอยทำนะครับก็เดี๋ยวมีของใหม่ก็จะเอามาลงให้เพื่อนๆดูกันเรื่อยๆนะวันนี้ก็คร่าวๆกับวันพุธใช่ไหมลงวันพุธโอเคใช่นะครับวันพุธก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับปิดเทอมแล้วก็ไปออกกำลังกายนะอย่าเล่นแต่เกมโอเควันนี้ก็หมดแล้วกับงานฉากของซีเก้งทอยครับวีล็อกง่ายๆสั้นๆ
สวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ